หลังจากที่ขุดๆมานะครับก็จะได้ไซส์นี้นะครับที่ไม่ค่อยจะมีปีกนะครับสำหรับที่ขุดทีแรกๆนะครับก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่อันเนี้ยมีปีกแล้วนะครับแสดงว่าเวลาจิ้งหรีดออกอ่ะมันออกตามไซส์นะแล้วก็โซนเล็กนะครับก็จะอยู่โซนเล็กโซนใหญ่ก็อยู่โซนใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรูบริเวณนู้นนะครับออกไปแล้วนะครับก็เลยมาดูรูนี้ดูลองขุดดูนะครับก็มีปีกแล้วนะครับอันนี้แสดงว่ามันอยู่คนละมันแยกโซนกันสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวดแม่สอดสอดนะจ๊ะวันนี้นะครับจะพามาขุดจิ้งหรีดนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้นะครับขุดแล้วแสดงว่ามีตัวนะครับแต่ไม่ได้นะครับวันนี้เลยเอาเสียมมานะใครดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมปวดแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยดูแล้วนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ดูสาระในช่องได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะจ๊ะอันนี้จะเป็นตัวอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขุดกันขุดแรงไม่ได้นะครับดินแข็งครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับเอาไปเลี้ยงต่อได้นะเอาไปทำให้มันโตนะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวออกมาก่อนค่อยๆนะครับค่อยๆเอาออกมาออกมาโดยดีโอ้ยนี่ออกมาแล้วนี่นะครับนี่ออกมาแล้วจิ้งหรีดนะครับว่าจะขุดมันเลี้ยงนะครับสรุปแล้วตายไม่เหลือไม่หลอเลยลูกน้องสุดที่รักเล่นปิดฝาขวดซะแน่นนะครับจะไปเหลืออะไรล่ะดูไซส์สวยๆนะครับก็น่าจะโดนทอดกรอบแล้วล่ะดูแล้วนะครับคงไม่ได้เลี้ยงนะครับว่าจะลองศึกษาดูว่าระบบวงจรของการเติบโตของจิ้งหรีดธรรมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม่เหลือไม่รอดนะครับไปจิ้งกุ้งคั่ว ส่วนนี้นะครับคือรูที่ไม่ควรจะขุดนะครับเพราะถ้าขุดแล้วก็ฟาวนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นที่จิ้งหรีดทำไว้นะเป็นหลุมจิ้งหรีดนะครับแต่มองด้านข้างนี้นะครับดูนะครับนี่ครับมองด้านข้างด้วยมันออกไปแล้วนะครับรูแบบนี้นะครับลงเลยอย่างนี้คือไม่ต้องขุดได้เสียเวลานะครับถ้าขุดไปก็ไม่ได้อะไรไม่เจอตัวนะครับก็พยายามถ้าเจอหลุมอย่างเงี้ยหลุมเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับดินเก่าๆแน่จะเป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้มันออกไปละหลังจากที่ขุดมานะครับก็จะได้ไซส์นี้นะครับที่ไม่ค่อยจะมีปีกนะครับสำหรับที่ขุดทีแรกๆนะครับก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่อันเนี้ยมีปีกแล้วนะครับแสดงว่าเวลาจิ้งหรีดออกอ่ะมันออกตามไซส์นะแล้วก็โซนเล็กนะครับก็จะอยู่โซนเล็กโซนใหญ่ก็อยู่โซนใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรูบริเวณนู้นนะครับออกไปแล้วนะครับก็เลยมาดูรูนี้ดูลองขุดดูนะครับก็มีปีกแล้วนะครับอันนี้แสดงว่ามันอยู่คนละมันแยกโซนกันคือไข่แต่ละชุดจะไม่เหมือนกันนะครับใครเกิดทีหลังก็ไปไข่ท้ายๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่ขุดมาครับเจอแล้วนี่นะครับแมวระยะเวลานี่มานี่ออกมาสิเนี่ยนะครับจิ้งกุ้งเนี่ยครับใส่เข้าไป ดูนะครับตอนนี้กำลังดันดินมาปิดรูนี่
ติดมุมไปแล้วเดี๋ยวขุดนะครับนี่เจอแล้วนี่นะครับนี่นะครับมีหนึ่งรูนะแล้วก็รูปิดไว้อยู่นะครับนี่นะครับมีดินปิดไว้นะนี่นะครับต้องหารูนะมันจะมีสองรูนะมีรูหนีนะครับกับรูอยู่นะครับอันนี้งัดขึ้นมานี่เป็นรูหนีนะครับอันนี้เป็นรูอยู่แน่เลยจิ้งหรีดธรรมชาติเพาะก็ยากนะครับเจอแล้วนี่นะฮะเห็นตัวแล้วนี่นะฮะเข้าไปแกออกมาออกมาก่อนทำเลงก็ไม่ได้นะตายนะนิ่มนะครับตัวนิ่มมากออกมาสิเธอตัวเธอ นี่นี่นะครับอันเนี้ยถ้าถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวแดงๆครับใหญ่จิ้งปุ่มจิ้งปุ่มแล้วตอนนี้นะครับจะ4 โมงแล้วก็กลับมาบ้านนะครับกับผลงานที่ได้มาอยู่นี่นะครับก็ล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ตัวส่วนใหญ่ตัวมีปีกครับแต่แข็งแรงนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ผลงานไม่มีเวลาไปได้จับนะครับบางทีก็เขาใช้ไฟสีม่วงนะครับจับกันอีกตัวนึงโอเคหล่นมาหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับปีกยับยับเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะครับส่วนอันนี้ปีกเรียบนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับดูนะครับปีกยับกับปีกเรียบนี่ไอ้นี่มันนี่มันดิ้นอยู่นะนี่นะครับปีกเรียบเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะครับส่วนปีกยับยับนะครับมันจะเป็นตัวผู้นะครับนี่นี่ตัวผู้นะครับนี่ตัวเมียแล้วก็ไซส์นี้นี่ก็ไม่ต้องถอดปีกนะครับนี่ไซส์นี้นะครับไซส์สวยเหมือนกันตัวไม่ต่างกันเท่าไหร่ละมันกำลังไล่นะครับไล่ไซส์แล้วก็จะออกแล้วนะครับจะบินออกจากรูละนี่นะครับก็หลายๆคนเขาก็ไปเอาไปชุบแป้งทอดนะครับไปจับน้ำพริกบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่การทอดผมว่ามันง่ายสุดแล้วนะนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดกันให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงใช้วิธีไหนนะครับและนี่คือขั้นตอนนะครับของก่อนที่จะทอดก็คือจะต้องเอาครีออกจากตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นดินอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยที่เรียกว่าขี้ดินนะครับอันนี้จริงๆเลย
ี่นะเป็นดินที่ออกมาเดี๋ยวเราจะทอดกันนี่กำลังพนักงานกำลังทำอยู่ลืมนะครับมัวแต่คุกโปงคุกแป้งล้างเสร็จนะครับนี่นะก็คุกแป้งเสร็จเราก็ลงเลยแป้งเราไม่ชุบน้ำนะนะครับเอาเพราะว่าตัวจิ้งหรีดมันมีน้ำอยู่แล้วนะครับตอนที่เราล้างตอนที่เราทำไส้นะครับนี่เราก็ทิ้งไว้นะครับให้มันกรอบเหลืองนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรกรอบนี่พูดเทสอ่ะตะกองซะนี่อูมามินะครับฟังเสียงกรุบกรุบกรุบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปขุดมาประมาณนี้เดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวลงอีกนะครับในช่องมะเฉาจอมปวดแมสสอนนะจ๊ะกดติดตามไว้นะจ๊ะไม่ผิดหวังแน่นอน